ฟังในดิสนีย์ซีรีส์อีกแล้วเนาะในซีรีส์นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหอพักที่เราจะไปอยู่กันตอนที่เราไปทำงานที่ดิสนีย์นะคะเพราะว่าฟังคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงช่วงที่แบบเลือกหออะไรกันอย่างนี้แล้วเผื่อทุกคนจะมีไอเดียเนาะคือโดยคร่าวๆแล้วว่าที่พักของดิสนีย์อ่ะเขาจะมีอยู่4ที่ก็คือ Vista Way The Common Chatham แล้วก็ The Patisson เนาะมี4ที่ซึ่งแต่ละที่อ่ะมันก็จะเป็นหอพักที่คล้ายๆกันแต่ก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกหมู่บ้านอ่ะมันจะมีบัสเข้าถึงให้เราไปทำงานได้แน่นอนแล้วก็มีซักผ้าอบผ้าอะไรเงี้ยมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่แบบเหมือนเป็นศูนย์กลางของเฮาส์เนี่ยให้ดูแลเรื่องต่างๆเรามีเมลมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไปหาที่นั่นได้มียิมมีพูลในห้องมีห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันเหมือนกันหมดอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เหมือนกันเราจะมาเริ่มที่แรกกันเลยที่แรกก็คือ Vista Way เนาะ Vista Way นี้จะช่ำชองหน่อยเพราะว่าฟังอ่ะเคยไปอยู่ Vista Way มาก็จะรู้เยอะกว่าที่อื่นหน่อยนะข้อดีของ Vista Way อ่ะก็คือมันเป็นเหมือนฮับของแบบบัสเลยบัสทุกที่จะต้องมาผ่านที่ Vista Way หมดเลยซึ่งจะผ่านที่ Vista Way ส่วนใหญ่จะเป็นที่สุดท้ายฉะนั้นอ่ะเวลาเราไปทำงานหรือทำอะไรเราจะได้ขึ้นเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็ดีก็คือแน่นอนมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็มีก็คือมาถึงแล้วบัสอาจจะเต็มแล้วเราต้องยืนหรือว่าเวลาขากลับจากที่ทำงานอ่ะเขาก็จะวนมาส่งเราเป็นที่สุดท้ายซึ่งก็อาจจะทำให้ถึงบ้านช้าอย่างที่ทำให้ฟังอ่ะเลือกวิสต้าเลยนะก็คือมันอ่ะติดถนนแล้วมันเป็นแบบแถวนั้นอ่ะของกินเยอะมากแบบร้านอาหารมีแบบชิคเฟเลมีเฮอริเคนมีแอปเปิลบิทคือมีเยอะมากทั้งแบบฟาสต์ฟู้ดแล้วก็แบบเป็นไดเนอร์อยู่ข้างแบบวอลกรีนคือเดินเข้าเดินออกได้สะดวกเงี้ยแล้วก็ Vista Way อ่ะค่อนข้างมั่นใจนะว่าแบบทุกห้องของ Vista Way จะไม่มีบังเบดก็คือเหมือนแบบหอในอ่ะก็คือเหมือนแบบนอน2ชั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่ Vista Way จะเป็นห้องนอน2คนแต่ว่าก็แล้วแต่บ้านมันจะมีบ้านแบบ2ห้อง4คน3ห้อง6คนอะไรเงี้ยตอนฟังอยู่ก็คืออยู่3ห้อง6คนก็คือมันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมมีแอร์เรียตรงกลางแล้วก็จะมีแยกเป็นห้องเล็กๆไป3ห้องซึ่งก็คือนอน2คนก็คือแล้วคือห้อง1ห้อง2อ่ะมีห้องน้ำในตัวห้อง3ซึ่งก็คือห้องฟังอ่ะอยู่ติดกับห้องน้ำอีกทีนึงซึ่งฟังคิดว่ามันโอเคนะเพราะว่าสมมติว่าคนนี้หลับใช่ป่ะคนนี้ต้องตื่นมาทำงานอ่ะก็ออกมาข้างนอกจะได้ไม่ต้องรบกวนอีกคนซึ่งมันก็ดีนะฟังว่าแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะแบบอยากได้ห้องน้ำในตัวอะไรประมาณนี้แต่ก็มีสิ่งที่แบบหลายคนคอนเซิร์นแล้วน่าจะเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่เขาทำแบบคอมเพลหอเนี่ยเขาจะบอกว่า Vista เป็นหอที่เก่าซึ่งมันก็ใช่มันเป็นหอที่เก่าจริงๆแต่ว่าแบบเก่าในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายถึงแบบมันโซมันแบบใช้งานไม่ได้นะทุกคนคือตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยทุกคนบอกว่า Vista เก่าเอาไงดีอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เก่าเลยนะคือมันแบบคือถ้าใครเคยอยู่หอมหาลัยอะไรเงี้ยคือฟังคิดว่ามันดีกว่าหอมหาลัยแบบมากๆๆๆเลยนะแต่เตียงมันก็อาจจะไม่ได้แบบนุ่มฟูอะไรขนาดนั้นแล้วก็ต้องหาฟูกหาหมอนอะไรมาใส่เงี้ยแต่ว่าถามว่าเรื่องแบบฟาซิลิตี้อื่นๆมันเก่าไหมก็แบบฟังก็คิดว่ามันไม่ได้เก่านะมันโอเคเลยอะสำหรับฟังและอีกอย่างนึงที่ฟังแบบคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียของ Vista อย่างนึงก็คือ Vista เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆแบบบ้านแบบมีหลายตึกอะเยอะมากๆคือไปอาทิตย์แรกๆอะคือเดินหลงจะแบบงงว่าเดินออกทางไหนไปบัสสต็อปเดินไปทางไหนจะไปเซอร์วิสที่แบบไปเอากล่องพัสดุเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเส้นทางอยู่ระดับนึงเหมือนกันที่ต่อมาเนาะก็คือ The Common The Common นี้เป็นแบบเหมือนยอดฮิตติดชาร์ตสำหรับคนไทยมากที่ชอบไปอยู่ Common ข้อดีที่ฟังแบบเลิฟสำหรับ Common มากนะเวลาไปก็คือ Common น่ะจะอยู่ตรงข้ามกับ Outlet เลยคือเดินข้ามถนนไม่ถึง2นาทีก็จะถึง Outlet ที่ใหญ่มากมากซึ่งก็จะทำให้แบบเสียทรัพย์ได้ง่ายมากถ้าใครอยู่คอมมอนไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเหมือนกันอีกอย่างคอมมอนอ่ะเป็นเหมือนหมู่บ้านเดียวเลยมั้งที่แบบมีมินิมาร์ทในตัวซึ่งแบบเวลาใครหิวดึกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะออกมาซื้อได้อะไรเงี้ยแต่แบบที่จริงวิสต้าก็แบบออกไปซื้อทั่วโลกได้ได้ปะอันนี้คือแบบอินวิสต้ามากและที่ฟังไปดูแบบพวกรีวิวฝรั่งมานะเขาบอกว่าคอมมอนอ่ะมันมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรเงี้ยในห้องซึ่งก็ทำให้มันสะดวกแล้วก็แบบเราไม่ต้องเสียตังค์จ่ายค่าอบผ้าซักผ้าด้วยแต่ว่าจะบอกว่าแบบอันนี้เทียบวิสต้าอีกแล้วทุกคนจะเกลียดไหมเนี่ยก็คือว
วิสต้ามันจะมีที่ซักผ้าที่อบผ้าทุกตึกเลยแล้วแบบฟังก็คิดว่ามันไม่ได้ลำบากนะเพราะว่าที่อเมริกาเขาจะมีแอปว่าแบบตอนนี้เครื่องซักผ้าว่างแล้วไปซักได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแอปว่าเตือนว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบออกไปเช็คบ่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันก็ตกซักครั้งหนึ่งประมาณดอน 2 ดอนอะไรเงี้ยอย่างฟังก็หารกับเพื่อนที่เป็นอยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทเนาะก็ยัดเข้าไปคนละแบบหาร2ก็คนละประมาณ15 บาทอะไรประมาณนี้ป่ะมันก็ไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยฟังก็คิดว่ามันแล้วเราไม่ได้ต้องซักผ้าเยอะขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เราก็ใส่แต่ชุดทำงานใช่ไหมซึ่งก็ให้ดิสนีย์ซักชุดส่วนใหญ่ที่ใช้ก็แบบชุดนอนชุดเที่ยวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าคอมมอนอ่ะมันก็มีข้อเสียอยู่นะคือว่าคอมมอนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทางเข้าบัสของเขามันจิ๋วมากเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าบัสที่จะผ่านตรงนั้นอ่ะมีแค่บัสที่จะไปปาร์คก็คือถ้าเราจะไปวอลมาร์ทไปฟลอริดามอลล์อะไรเงี้ยก็ต้องมาขึ้นที่วิสต้าเวย์หมดเลยซึ่งถ้าใครจะเลือกอยู่คอมมอนอ่ะก็ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่ารูมไทป์ของคอมมอนอ่ะมันมีเยอะมากแล้วแบบเหมือนคอมมอนอ่ะจะเป็นหมู่บ้านที่แบบแพงที่สุดแล้วในทั้ง4อันเนี่ยต่อมานะคะก็คือชาทัมสแควร์ชาทัมสแควร์เนี่ยคือแบบมาแรงมากเห็นในรีวิวแบบเยอะมากว่าคนไปอยู่ชาทัมสแควร์เนาะมันเป็นแบบหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหม่มากๆเลยแหละแล้วก็แบบใหญ่พอๆกับวิสต้าเลยมั้งบัสต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านที่ชาทัมเหมือนกับที่ผ่านที่วิสต้าเลยและชาทัมเป็นเหมือนแบบเพราะพื้นที่ชาทัมมันเยอะมากเขาก็เลยชอบไปจัดแบบ housing party แบบอะไรต่างๆอ่ะที่ชาทัมหมดเลยก็ใครที่อยู่ชาทัมก็จะสะดวกหน่อยไม่ต้องเดินทางอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่แนะนำมากๆนะก็คือถ้าใครอ่ะได้ทำไลฟ์การ์ดอ่ะแนะนำให้ไปอยู่ชาทัมเลยจะสบายที่สุดเพราะว่าพวกเทรนนิ่งอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ชาทัมหมดเลยเพื่อนฟังที่เป็นไลฟ์การ์ดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชาทัมแต่ถ้าจากที่ฟังจากเพื่อนมานะข้อเสียเลยก็คือชาทัมอ่ะมันแบบมีที่ซักผ้าไม่ค่อยเยอะอย่างแบบฟังไปหาข้อมูลมามันแบบมี30 ตึกมั้งทั้งหมู่บ้านอ่ะแต่มีที่ซักผ้าแค่4 ที่ก็อาจจะแบบลำบากหน่อยแหละแล้วก็อันสุดท้ายเนาะแบบไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ก็คือแพดดิสันแพดดิสันเป็นหมู่บ้านที่แบบเหงาๆหน่อยเพราะว่าบัสที่ผ่านบัสเดียวก็คือบัสที่ไปวอลมาร์ทนอกนั้นอ่ะต้องเดินมาขึ้นที่ชาทัมหมดเลยซึ่งถามว่ามันลำบากขนาดนั้นไหมก็นี่ก็คิดว่าคนที่อยู่หลังหมู่บ้านชาทัมอาจจะต้องมาเดินขึ้นบัสไกลกว่าคนที่เดินมาจากแพดดิสันเองเพราะแพดดิสันอ่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วแบบถ้าอยู่หน้าหมู่บ้านของแพดดิสันนะเดินมาขึ้นบัสที่ชาทัมก็แบบไม่เกิน 2-3 นาทีอ่ะก็คงถึงแล้วเราก็จะได้แบบห้องที่ใหม่ขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้เอาจริงคือคนที่รู้จักที่ไปอยู่แพดดิสันนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบเลือกไว้อันดับท้ายๆแล้วแบบโดนเด้งไปอยู่แพดดิสันอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันแบบไม่ค่อยมีคนอยู่อะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องอันดับใช่ไหมเราจะบอกก่อนว่าแบบการเลือกหอของดิสนีย์อ่ะมันจะเป็นการเรียงลำดับเขาจะให้เราเลือกน่าจะ4 อันดับมั้งว่าเราอยากอยู่ที่ไหนบ้างแบบอยู่หมู่บ้านอะไรประเภทห้องแบบไหนเขาจะให้เลือก1 2 3 4ซึ่งแบบอาจจะแบบเราอาจจะเลือกวิสต้า4 อันแต่ประเภทห้องคนละอันนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเลือกคนละหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าจะพูดไปก่อนว่าแบบอย่าคาดหวังว่าแบบฉันต้องได้1ของฉันแน่นอนที่เขาให้เลือก4 อันดับอ่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแบบอย่าตั้งความหวังกับ1มากอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่คนไดเรกถามฟังเข้ามาเยอะมากก็คือเรื่องรูมเมทเรื่องรูมเมทเนี่ยคือเราจะเลือกเองก็ได้หรือเราจะแรนดอมก็ได้หรือว่าเราจะเลือกครึ่งนึงแรนดอมครึ่งนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนลำดับห้องอะเราก็อาจจะไม่ชัวร์ว่าคนที่เราเลือกอยู่ด้วยจะได้อยู่ด้วยไหมนะแต่เท่าที่ได้ยินส่วนใหญ่ถ้าเลือกอยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันยกเว้นแบบกรณีที่แบบเขาหาใครจับโลให้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าระบบการเลือกสุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเลือก3 ห้อง 6 คนแล้วเรามีเพื่อนอยู่2 คนเนี่ยเราก็เลือกว่าเรากับเพื่อนอีก2 คนใช่ไหมก็เป็น3 คนละและอีก3 คนเราจะสุ่มอะไรเงี้ยแต่แบบนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีห้องนึงที่ต้องแชร์กันห้องบ้าน3 ห้อง 6 คนเราไปกับเพื่อนทั้งรวมทั้งหมดมี4 คนใช่ไหมเราก็เลือกอยู่2 คน 2 คนและอีก2 คนอ่ะเราขอสุ่มอะไรเงี้ยเราก็จะได้สุ่มเป็นใครไม่รู้ว่ามาอยู่อีก2 คนในบ้านของเราหรือถ้าใครแบบไม่รู้จักใครหรือว่าไปกับเพื่อนที่เป็นอีกเพศหนึ่งเพราะว่าอีกอย่างหอดิสนีย์เขาจะแยกเพศนะแยกตามเพศแบบเพศสภาพนะผู้ชายก็อยู่ตึกผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ตึกผู้หญิงเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครไปกับเพื่อนคนละเพศเนี้ยไปคนเดียวใช่ไหมและที่เหลือจะสุ่มหมดเลย
ก็ได้เออแล้วแต่เราหรือว่าถ้าไปกับเพื่อนแบบครบ4คนจะอยู่2ห้อง4คนก็ได้แต่ว่าเอาความจริงส่วนตัวฟังไม่ค่อยแนะนําให้อยู่แบบคนไทย4คนทั้งบ้านอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้แบบใช้ภาษามากขนาดนั้นแล้วก็มันจะไม่ได้เรียนรู้ culture อื่นๆด้วยเออก็แนะนําให้แบบอย่างน้อยสุ่มสัก2คนขึ้นไปให้เข้ามาอยู่ในบ้านจะได้แบบแลกเปลี่ยนแล้วก็จะได้มีเพื่อนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยสนุกดีนะทุกคนแบบถ้าอยู่กับเม็กซิกันอยู่กับแบบแคนาดาอะไรถ้าอยู่กับพวกแบบเม็กซิกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพาเราไปแบบปาร์ตี้ไปแบบรู้จักนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็แบบสนุกไปอีกแบบนึงเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วแต่นั่นแหละก็คือทั้งนั่นแหละก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่พักของดิสนีย์ที่ฟังรู้นะส่วนเรื่องราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปเช็คดูของปีตัวเองเพราะมันอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเนาะถ้ามาถึงจุดนี้ก็แปลว่าได้รับเรื่องแล้วใช่ไหมก็ไปดูในอีเมลหอของแต่ละคนนะว่าราคาอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าแบบชอบประมาณไหนอะไรที่เป็นตัวเรามากกว่าอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอุ้ยมีอย่างนึงลืมบอกปีนี้ฉันก็ไปดิสนีย์นะเตรียมตัวเข้ากับทริปดิสนีย์ได้เลยบ๊ายบาย